เอาล่ะวันนี้อยากจะนำพระชนะพระเจ้านะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อที่21ถึง26นะครับได้มาเทศนาเพื่อหนุนใจพี่น้องที่อยู่ห้องประชุมนี้แล้วก็ที่ฟังไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะพระเจ้าและอ่านไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตร2คนคนนึงเกิดจากหญิงทาสอีกคนนึงเกิดจากหญิงที่เป็นไทยบุตรที่เกิดจากหญิงทาสนั้นก็เกิดตามปกติแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิง2คนนั้นได้แก่พันธสัญญา2อย่างคนนึงมาจากภูเขาซีนายคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากานางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอาระเบียเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราจะน้อมรับถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจขอถ้อยคำของพระองค์ทำลายทิฐิมานะความคิดแบบมนุษย์แต่แปลเปลี่ยนเป็นการเชื่อฟังในพระวิญญาณของพระเจ้าและเราขอยกพระชนะของพระเจ้าขึ้นอยู่เหนือจิตใจเพื่อเราจะรับเพื่อเราจะฟังเพื่อเราจะรู้ว่าทิศทางที่พระเจ้าหรือน้ำพระทัยที่พระองค์อยากจะให้เราดำเนินตามนั้นเป็นอย่างไรบ้างผ่านพระชนะพระเจ้าในตอนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของเราให้เรานั้นได้รู้ซึ้งถึงทิศทางบางคนที่นี่อาจจะมาด้วยคำถามหรือข้อสงสัยบางคนอาจจะมาเพราะว่าอยากจะหาคำตอบในอนาคตไม่รู้จะดำเนินไปอย่างไรบางคนมาเพื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างในจิตใจที่ทุกข์ทรมานสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเยียวยานำทิศนำทางเราทั้งหลายเพื่อเราได้เห็นความสว่างและเห็นความหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตวันนี้อย่าให้เป็นเพียงแค่สติปัญญาของมนุษย์ที่ได้กล่าวถ้อยคำของพระองค์แต่ขอให้เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมปากควบคุมจิตใจให้ผู้ฟังได้รับพระพรและผู้เทศนาได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันขอฝากเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับพระธรรมกาลาเทียนั้นเป็นพระธรรมที่สำคัญมากอีกเล่มหนึ่งพระธรรมกาลาเทียนั้นเขียนโดยอัครทูตเปาโลตอนนั้นอาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองอันทิโอคก็เลยเขียนพระธรรมกาลาเทียจากเมืองอันทิโอคเพื่อจะไปหนุนใจพี่น้องที่อยู่กาลาเทียเขียนขึ้นในช่วงระหว่างคศ49ถึง50พี่น้องครับพระธรรมกาลาเทียนั้นเมื่อเราศึกษาเราจะเห็นใจความสำคัญของพระธรรมเล่มนี้ก็คือว่าการเคร่งครัดในธรรมบัญญัติเราเห็นคำว่าธรรมบัญญัติปรากฏถึง29ครั้งด้วยกันในพระธรรมเล่มนี้ธรรมบัญญัติที่อาจารย์เปาโลนั้นกล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกฎเกณฑ์ของศาสนาต่างๆที่ปรากฏในพระธรรม5เล่มแรกในพระคัมภีร์เดิมก็คือปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีนะครับแล้วก็อีกเล่มสุดท้ายก็คืออะไรครับเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเราเรียกว่าเบญจบรรคพี่น้องครับธรรมบัญญัติซึ่งบทบัญญัติในพระธรรม5เล่มนี้นะครับเมื่อเราได้ศึกษามันแบ่งออกอยู่เป็น3ธรรมบัญญัติด้วยกันว่าด้วยบัญญัติอันที่1คือบัญญัติว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมพิธีกรรมนั้นเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการนมัสการพระเจ้าของอิสราเอลจุดประสงค์หลักก็เพื่อจะเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหตุนี้เองเมื่อภายหลังที่พระเยซูไปบนไม้กางเขนนะครับสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นมาจากความตายกฎเหล่านี้จึงไม่จำเป็นอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราไม่ติดอยู่กับกฎบัญญัติของในสมัยนั้นแต่หลักการเบื้องหลังยังคงอยู่ก็คือว่าให้เรานั้นนมัสการพระเจ้าผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนเดิมเอเมนไหมครับดังนั้นเองคริสเตียนชาวยิวมักจะกล่าวโทษคริสเตียนที่อยู่ต่างชาติที่เพิ่งมาเชื่อในมาเปลี่ยนกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่ามักจะละเมิดธรรมบัญญัติบ้าด้วยเรื่องพิธีกรรมเสมอๆจึงเป็นเหตุทำให้หลายครั้งคริสเตียนที่ชาวยิวเขาเรียกว่าสร้างข้อบังคับหรือสร้างกฎเกณฑ์บางอย่างขึ้นมาเพื่อจะทำให้คนต่างชาตินั้นรู้สึกลำบากใจเหลือเกินที่จะทำตามยกตัวอย่างเช่นเรื่องพิธีเข้าสุนัตเป็นต้นนั่นคือธรรมบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมอันที่สองคือบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นพลเมืองว่าด้วยการดำเนินชีวิตของอิสราเอลแต่ว่าในปัจจุบันนั้นยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือการประพฤติบางอย่างในสมัยก่อน
อาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในสมัยนี้แต่นั้นเองเราจึงต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคและสมัยอันที่สามก็คือบัญญัติว่าด้วยเรื่องจริยธรรมธรรมบัญญัติว่าด้วยเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นบัญญัติประเภทนี้นั้นมาจากพระบัญชาของพระเจ้าโดยตรงยกตัวอย่างเช่นบัญญัติ10ประการเป็นกฎที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันการทำตามอย่างเคร่งครัดในสมัยปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าเราทำเพื่อเราจะได้รับความรอดแต่เราทำเพื่อเราจะได้สำแดงว่าเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะให้เป็นอย่างไรบ้างพี่น้องครับในพระธรรมกาลาเทียนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้เน้นย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าถึงแม้มีคำเน้นย้ำว่าเรื่องของการเคร่งครัดในธรรมบัญญัติแต่อาจารย์เปาโลชี้ชัดลงไปว่าไม่มีใครเลยเป็นคนชอบทำได้โดยอาศัยธรรมบัญญัติของพระเจ้าหัวใจหลักของพระธรรมกาลาเทียก็คือเพื่อจะปกป้องข่าวประเสริฐปกป้องพระกิตติคุณของพระเจ้าและเพื่อจะตอบโต้คำสอนของนักการศาสนาชาวยิวที่บอกว่าถ้าคุณจะรอดได้คุณต้องเชื่อพระเยซูและคุณต้องทำตามธรรมบัญญัติด้วยต้องเอาสองอย่างมาบวกกันอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเรารอดนั้นเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าต่างหากธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะทำให้เรารอดได้เลยนี่เป็นสภาพคำสอนผิดสภาวะหรือสถานการณ์คำสอนผิดของชาวกาลาเทียในสมัยนั้นที่เขามีความคิดที่ผิดแบบนี้จากนักการศาสนาชาวยิวแต่นั้นเองอาจารย์เปาโลจึงเป็นห่วงเป็นใยจึงเขียนจดหมายเพื่อจะไปเตือนเขียนจดหมายเพื่อจะไปบอกว่าจริงๆแล้วเรารอดโดยทางพระเยซูเท่านั้นพี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆหรือศาสนาเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะรักษาไว้และธรรมบัญญัติเองก็สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าด้วยมนุษย์ได้รับความรอดโดยพระคุณพระเจ้าไม่ใช่โดยธรรมบัญญัติไม่ใช่โดยความดีของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเองเป็นไหมครับดังนั้นเองธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้เกิดชีวิตแต่พระคุณต่างหากที่ทำให้เกิดชีวิตพี่น้องเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับพระคุณทำให้เกิดชีวิตพี่น้องเมื่อเราดูในประวัติศาสตร์มีคนหนึ่งที่สำคัญมากที่เป็นคริสเตียนและเป็นผู้ที่พลิกฟื้นในเรื่องขนบประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อบางอย่างในสมัยก่อนที่ผิดคนนั้นก็คือมาร์ตินลูเทอร์เขาได้พ้นพบความจริงแห่งเสรีภาพว่าความรอดนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะก่อนหน้านั้นมีคำสอนที่บิดพริ้วไปยังไงบ้างบอกว่าความรอดนั้นต้องผ่านมาธรรมบัญญัติอย่างเดียวมาร์ตินลูเทอร์จึงกลายเป็นคริสเตียนที่ปฏิวัติทางความคิดของคริสเตียนปฏิวัติทางความคิดของคำสอนที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจดหมายกาลาเทียได้ถือว่าเป็นรากฐานของการปฏิรูปของมาร์ตินลูเทอร์หมายความว่ามาร์ตินลูเทอร์ได้ยึดพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยในพระธรรมกาลาเทียด้วยที่จะดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่จนกลายเป็นโปรเตสแตนต์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรครั้งหนึ่งมาร์ตินลูเทอร์กล่าวบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขากล่าวบอกว่าข้าพเจ้าถูกทำให้ผูกพันกับจดหมายฝากกาลาเทียจริงๆเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าความรอดมาโดยความเชื่อผ่านทางพระคุณไม่ใช่มาโดยผ่านทางธรรมบัญญัติข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นมากลายเป็นคริสเตียนที่โปรเตสแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อต้านอะไรต่อต้านความคิดแบบเดิมขัดขวางนะคือคัดค้านขัดขวางกับขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดิมที่ผิดไปจากพระวจนะของพระเจ้านี่คือมาร์ตินลูเทอร์เมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะตอนเริ่มต้นในข้อ21ถึงข้อ22พระคัมภีร์กล่าวไว้บอกว่าท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเป็นคำถามของอาจารย์เปาโลหลายคนตอนนั้นเชื่อบอกว่าเราต้องอยู่ใต้ธรรมบัญญัติต้องทำตามธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลถามคำถามที่ตรงใจมากบอกว่าท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าในตอนนี้การที่อาจารย์เปาโลกล่าวอ้างขึ้นมาเช่นนี้พี่น้องครับหมายความว่าคนที่ต้องการหรือคนที่คิดว่าอยากจะอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินั้นเพื่อจะรอดพ้นจากบาปนี่คือความคิดของพี่น้องชาวกาลาเทียที่ได้รับอิทธิพลจากนักการศาสนาชาวยิวการเริ่มต้นกล่าวเช่นนี้ก็เพื่อย้ำชาวกาลาเทียที่หลงเชื่อแบบนั้นตามคำเชิญชวนแบบนั้นที่ว่าพึ่งพระคุณพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอต้องบวกธรรมบัญญัติเข้าไปด้วยพี่น้องและเราได้เห็นความจริงจากสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปว่าท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเพราะมีเขียนไว้ว่าหมายความว่าอาจารย์เปาโลกำลังเชิญชวนกำลังบิดความคิดนะครับกำลังถามแบบจี้ใจดำจริงๆแล้วท่านต้องเชื่อพระคัมภีร์มากกว่าเชื่อนักการศาสนาชาวยิวนะอาจารย์เปาโลเอาพระคัมภีร์มาอ้าง
อาจารย์เปาโลบอกว่ามีเรื่องที่บันทึกในพระวจนะพระเจ้าคือเรื่องราวระหว่างบุคคล2บุคคลที่ยกมาในตอนนี้ก็คืออิสอักและก็อิชมาเอลอิสอักและก็อิชมาเอล2คนนี้เป็นใคร2คนนี้เป็นลูกของอับราฮัมคนนึงเกิดจากซาราอีกคนนึงเกิดจากใครครับนางฮากาพี่น้องครับ2คนนี้คนนึงเกิดขึ้นมาตามพระสัญญาพระเจ้าแต่อีกคนนึงนั้นเกิดขึ้นมาตามความพยายามของมนุษย์ซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี้เองทำให้เราได้เห็นภาพเห็นเปรียบเทียบอย่างชัดเจนระหว่างการอยู่ในสถานะทาสก็คืออยู่ใต้ธรรมบัญญัติกับการอยู่ในสถานะของคนที่เป็นไทยก็คือคนที่เชื่อพึ่งในพระคุณพระเจ้าอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อในธรรมบัญญัติกับผู้เชื่อที่พึ่งในพระคุณพระเจ้าในข้อพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราเห็นถึง4ประการด้วยกันที่อยากจะนำพี่น้องศึกษาร่วมกันภายใต้หัวข้อคำเทศนาว่าความแตกต่างระหว่างผู้ที่เชื่อพึ่งในธรรมบัญญัติกับผู้ที่เชื่อพึ่งในพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องชวนกันมาศึกษาพระวจนะด้วยกันบอกว่าให้เรามาดูว่าพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างไรประการที่1พี่น้องยังตามมาอยู่เอเมนไหมครับมีใครข้างๆหลับไปหรือเปล่าครับไม่มีใครล่วงหลับไปใช่ไหมครับทุกคนสดชื่นสดใสที่อยากจะฟังพระวจนะพระเจ้าประการที่1ก็คือว่าฝ่ายนึงตกเป็นทาสแต่อีกฝ่ายนึงนั้นตกเป็นไทยอยู่ในข้อที่22เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตร2คนคนนึงเกิดจากหญิงทาสอีกคนนึงนั้นเกิดจากหญิงที่เป็นไทยอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าคิดว่าหรือคนส่วนใหญ่พูดว่าแต่อาจารย์เปาโลบอกพระวจนะพระเจ้าบรรจุไว้แบบนี้จริงๆเขียนไว้แบบนี้จริงๆเปาโลอ้างพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แท้จริงเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดที่คริสเตียนทุกคนนั้นต้องยึดถือเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดอย่างแจ่มแจ้งถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่เชื่อในพระคุณกับผู้ที่เชื่อในธรรมบัญญัติอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวของคน2คนก็คือลูกของอับราฮัมเราได้เห็นความแตกต่างประการแรกคือฝ่ายหนึ่งเป็นทาสฝ่ายหนึ่งเป็นไทยอิชมาเอลนั้นเปาโลได้ยกขึ้นมาเปรียบเทียบโดยให้สถานะเป็นทาสส่วนไทยนั้นก็คืออิสอักอิชมาเอลนั้นเป็นลูกของฮากาซึ่งเป็นสาวใช้และเป็นทาสด้วยอิสอักนั้นเป็นลูกของนางซาราซึ่งเป็นหญิงที่เป็นไทยอิชมาเอลนั้นเป็นผลจากการขาดความเชื่อของอับราฮัมและก็นางซาราอิชมาเอลนั้นเป็นผลมาจากการพยายามจะช่วยพระเจ้าเป็นผลมาจากการที่ไม่มั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าที่พระองค์สัญญาว่าจะประทานบุตรให้นะแต่ว่าอิชมาเอลก็เกิดขึ้นเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นนางซาราไม่เพียงแต่เป็นหมันเท่านั้นแต่นางแก่เกินไปจนกว่าจะมีลูกได้นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนางซารารอพระสัญญาพระเจ้าแต่รอไม่ไหวมานานเหลือเกินประจำเดือนก็ไม่มีแล้วดูแนวโน้มแล้วไม่มีวี่แววเลยที่นางจะตั้งครรภ์ได้ฉะนั้นด้วยความกลัวว่าพระสัญญาพระเจ้าจะไม่เป็นจริงนางซาราก็เลยคิดด้วยความคิดของมนุษย์ว่าเอาละทำยังไงดีอ๋อนึกไปนึกมาเอาอย่างนี้แล้วกันเห็นฮากาซึ่งเป็นสาวใช้ยกให้อับราฮัมซะเลยพึ่งพาความคิดพึ่งพาสติปัญญาคิดแบบมนุษย์พี่น้องครับซาราก็เลยจึงยกฮากาสาวใช้ให้กับอับราฮัมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฮากานั้นตั้งครรภ์จริงๆและก็กำเนิดบุตรชายก็คืออิชมาเอลแต่ในเอภาพของอิชมาเอลนั้นเป็นบุตรของฮากาซึ่งเป็นสาวใช้นั้นเป็นการยกขึ้นมาเปรียบให้เห็นว่านี่คือการที่ไม่ได้พึ่งพาพระคุณพระเจ้าตามพระสัญญาแต่กลับไปพึ่งพาความคิดสติปัญญาและวิธีการของมนุษย์ซึ่งเป็นเหมือนผู้ที่พยายามเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั่นเองซึ่งตอนนี้ชาวกาลาเทียก็เป็นแบบนี้คือพยายามพึ่งธรรมบัญญัติพี่น้องครับอิชมาเอลนั้นตกอยู่ในสภาพเป็นทาสเพราะว่าเกิดจากฮากาทิ้งซึ่งเป็นหญิงที่เป็นทาสฉันใดผู้ที่เชื่อพึ่งในประพฤติธรรมบัญญัติหรือคุณงามความดีของตัวเองหรือการประพฤติของตัวเองเพื่อให้เป็นคนชอบธรรมก็เปรียบเสมือนคนที่ตกอยู่ในสถานะเป็นทาสด้วยเช่นเดียวกันนี่คือภาพเปรียบเทียบแต่ในทางกลับกันพระวจนะพระเจ้าได้ยกขึ้นมาเปรียบเทียบก็คือว่าอิสอักเป็นผลจากพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้อับราฮัมและซาราแม้ว่าทั้งสองนั้นจะแก่ชราแล้วแต่พระเจ้าได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์ก็คือประทานบุตรให้จริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าขณะนั้นนางซารามีอายุได้ประมาณ90ปี
พระเจ้าได้ประทานบุตรตามพระสัญญาให้กับนางก็คืออิสอักฉะนั้นเองภาพของอิสอักคือภาพผู้ที่เชื่อพึ่งในพระคุณของพระเจ้ารอคอยพระเจ้าสัญญาแล้วต้องรอคอยไม่ใช่พยายามทำตามวิธีการของมนุษย์นั่นเองตลอดพระธรรมกาลาเทียที่ได้กล่าวมาแล้วอาจารย์เปาโลกล่าวเสมอๆถึงบทบาทและหน้าที่ของธรรมบัญญัติว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานธรรมบัญญัติเพื่อให้เราประพฤติแล้วกลายเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้เป็นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ด้วยที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราโยนธรรมบัญญัติทิ้งไปเลยหรือเราไม่ต้องเชื่อในธรรมบัญญัติอีกแล้วเพราะในโรมบทที่7ข้อ12บอกว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และดีงามเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัญญัตินั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและก็ดีงามธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงโรมบทที่3ข้อ20ก็กล่าวไว้บอกว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามาตรฐานของพระเจ้าที่จะเป็นคนชอบธรรมนั้นคืออะไรเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติพูดไว้อย่างชัดเจนเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปธรรมบัญญัติเพียงแค่ทำให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ไม่สามารถทำให้เรารอดได้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นั่นเองมาตรฐานของพระเจ้าสูงส่งยิ่งนักเราไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานนี้ได้เราอยู่ในบาปเราไม่สามารถที่จะประพฤติตามมาตรฐานที่สูงของพระเจ้าได้มนุษย์จึงจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้ากฎบัญญัติต่างๆที่เราคิดว่าดีแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกำลังเพราะเราเป็นคนบาปยังไงเราก็ทำบาปวันยังค่ำพี่น้องครับถึงแม้เรามีกฎอะไรต่างๆที่ดีนะครับแม้แต่เด็กตัวเล็กๆเองก็พยายามที่จะแหกกฎด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นลูกสาวผมนะครับเขาไม่สบายนะครับแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลแล้วเราก็จะบอกว่าเมื่อไม่สบายเนี่ยห้ามทานไอศกรีมนะครับแต่พอดีมีวันนึงเขาไม่สบายอยู่แล้วก็ลืมไปแล้วก็สั่งไอศกรีมมาแล้วก็บอกว่าลูกกินไอศกรีมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำมูกไหลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับลูกสาวผมไม่ทานไอศกรีมได้แต่นั่งมองพอนั่งมองไปเรื่อยๆนั่งมองไปเรื่อยๆไอศกรีมมันเริ่มละลายแล้วลูกสาวก็ตักไอศกรีมกินอ้าวบอกทำไมไปตักไอศกรีมกินน่ะลูกอ๋อมันไม่เย็นแล้วพ่อมันร้อนแล้วก็คือมันละลายมันร้อนแล้วกินได้นี่คือเด็กแม้ว่าเรากำชับเราบอกกฎอย่างชัดเจนแต่แม้เป็นเด็กก็พยายามหาทางที่จะทำตามใจตัวเองเสมอพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเองในฐานะเป็นผู้ใหญ่เราก็คงเข้าใจในประเด็นนี้ดีบางสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรดีแต่เราก็ไม่ได้ทำตามมันมีเหมือนหนึ่งตัวที่พยายามดึงเราให้ทำตามใจตัวเราเองเสมอพี่น้องครับเราเป็นคนดีด้วยกำลังของเราไม่ได้วันนี้ถ้าพี่น้องมาครั้งแรกท่านอาจจะมีประสบการณ์กับตัวท่านเองบอกว่าเราพยายามจะเป็นคนดีแต่ท้ายที่สุดเราก็แพ้ใจตัวเองเรากลับทำสิ่งที่ไม่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเราพยายามพึ่งพากฎเกณฑ์ต่างๆแต่มันไม่ได้เป็นหนทางพาให้เราไปสู่ความชอบธรรมเลยแต่ยิ่งพึ่งพาธรรมบัญญัติก็ยิ่งบีบรัดเราตลอดเวลาพี่น้องครับเรารู้สึกทรมานเรารู้สึกว่ามันโอ้โหมันบีบรัดอะไรขนาดนี้เมื่อเราทำตามธรรมบัญญัติแต่เมื่อเราเชื่อพึ่งในพระคุณพระเจ้าจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยสัจจะตามพระวจนะพระเจ้าจะทำให้เราเป็นไทยเป็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องยึดถือปัจจุบันเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูที่สิ้นพระชนเพื่อเราเรากลายเป็นคนชอบธรรมแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างท่านคือคนชอบธรรมของพระเจ้าส่วนการประพฤติที่เป็นนิติในคือการประพฤติของเรานั้นเรายังจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าต่อไปพี่น้องครับพระคุณพระเจ้าจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูได้มากขึ้นวันต่อวันเอเมนไหมครับวันต่อวันพระคุณของพระเจ้าเป็นกำลังให้เราสามารถทำตามพระวจนะพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่นั้นในชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงได้โดยพระคุณพระเจ้าเราเป็นคนชอบทำแบบสมบูรณ์แบบได้ทั้งทางนิติในและพฤติในเมื่อเราเข้ามาพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าให้พระคุณเราเปล่าๆเราก็จะต้องเห็นคุณค่าในพระคุณของพระองค์จริงๆไม่ว่าช่วงที่ท่านเผชิญปัญหาไม่ว่าช่วงที่ท่านรู้สึกสะดวกสบายในชีวิตอย่าหลงลืมพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าหลงลืมพระคุณพระเจ้าอย่าดูถูกดูแคลน
พระคุณพระเจ้าโรมบทที่6ข้อ14ถึง15บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านจะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณธาตุของความแต่อยู่ใต้พระคุณธาตุของความชอบธรรมถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรเราจะทำบาปเพราะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณอย่างนั้นหรืออาจารย์เปาโลบอกว่าเปล่าเลยคนที่อยู่ใต้พระคุณพระเจ้าจะไม่ทำบาปแต่จะเกลียดบาปเพราะพระคุณพระเจ้าเราจึงกลับไปทำบาปอีกไม่ได้แน่นอนบ้าบางครั้งเราจะเผลอพลั้งไปได้เมื่อมีพระคุณมันจะมาคู่กับการให้อภัยเสมอเมื่อท่านกลับใจหันหลังกลับและเดินไปในทางพระเจ้าคนที่เชื่อในพระคุณพระเจ้าจะเป็นไทยส่วนคนที่พึ่งในธรรมบัญญัติจะเป็นทาสพี่น้องอยากจะเป็นไทยหรืออยากเป็นทาสครับผมเชื่อว่าพี่น้องเลือกได้ประการที่สองผมอยากจะเน้นประการที่หนึ่งมากสักนิดหนึ่งนะครับประการที่สองฝ่ายหนึ่งมาจากกำลังของมนุษย์ฝ่ายหนึ่งมาจากพระสัญญาของพระเจ้านี่คือความแตกต่างประการที่สองบุตรที่เกิดจากหญิงทาสในข้อที่23บอกว่านั้นก็เกิดตามปกติแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาคำว่าเกิดตามปกติในภาษาเดิมภาษาอังกฤษให้ความหมายว่าเกิดตามเนื้อหนังหมายความว่าไม่ได้เกิดโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็คือเกิดตามเนื้อหนังโดยสภาพธรรมดานางฮากานั้นเป็นไงครับยังเป็นสาวอยู่นะครับยังอยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้ก็เป็นเรื่องปกติที่นางฮากานั้นจะตั้งครรภ์เป็นสภาพของธรรมชาติเป็นลักษณะการเกิดแบบตั้งใจแบบพยายามทำที่มาจากกำลังของมนุษย์หรือวิธีการของมนุษย์อิสมาเอลจึงภาพของการพึ่งพาธรรมบัญญัติในข้อที่23บอกว่าแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาก็คือใครครับก็คืออิสอัคที่เกิดตามพระสัญญาเกิดตามพระสัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกินธรรมชาติหมายความว่าอะไรพระเจ้าทรงกระทําตามพระสัญญาซาราจึงมีบุตรได้พี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ทําการอัศจรรย์นะโดยปกติแล้วซาราไม่มีทางที่จะมีบุตรได้เลยแต่นั้นเองเขาจึงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เราได้ข้อคิดว่าอะไรได้ข้อคิดว่าเมื่อเราเชื่อพึ่งในพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นและสามารถทำในสิ่งที่เกินธรรมชาติได้เองไหมครับนั่นคือการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนควรจะเห็นการอัศจรรย์เป็นเรื่องปกติวิสัยประจำวันของเราพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับเพราะเราพึ่งพระเจ้าการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดจากเราเองแต่เกิดจากเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูพี่น้องครับมีเหตุการณ์หลายอย่างในพระคัมภีร์ที่ระบุในเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเราเห็นคนง่อยกลายเป็นคนที่เดินได้แบบปกติเราเห็นคนหูหนวกได้ยินได้โดยฤทธิ์เดชและอัศจรรย์ของพระเจ้าเราเห็นคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนรักษาไม่หายเมื่ออธิษฐานเผื่อพระเจ้ารักษาโรคเรื้อนนั้นหายไปเราเห็นหญิงที่เลือดออกมาทางช่องคลอดตลอดชีวิตแต่เมื่อเจอพระเยซูจับต้องพระเยซูพระเจ้ารักษาให้หายขาดเป็นปิดทิ้งพี่น้องนี่คือการอัศจรรย์ในชีวิตของคริสเตียนท่านยังเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าครับมีคริสเตียนบางพวกบอกว่าการอัศจรรย์มันหมดไปแล้วจากโลกนี้แต่เราเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อแบบนั้นเองไหมครับเราเชื่อว่ายังมีอยู่เราเชื่อว่าเรายังเห็นการอัศจรรย์ได้และเราเชื่อว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตท่านได้โดยเช่นเดียวกันเองไหมครับพี่น้องยกมือขวาขึ้นมาบอกว่าหรือมือซ้ายก็ได้และบอกว่ามือนี้พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผ่านมือของเราเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามือที่ทำการอัศจรรย์มือเดียวนี้จะไม่เป็นมือเดียวกับมือที่ทำบาปเอเมนไหมครับหลายคนมือนี้ทำการอัศจรรย์ด้วยมือนี้ก็ทำบาปด้วยกลัวมารเสียใจอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องจับที่ปากของตัวเองปากนี้จะเป็นปากแห่งถ้อยคำอายาสิทธิ์สั่งอะไรในนามพระเยซูจะเกิดขึ้นและปากนี้ที่ทำการอัศจรรย์จะไม่เป็นปากที่ด่าคนอื่นจะไม่เป็นปากที่นินทาคนอื่นจะไม่เป็นปากที่พูดจาแง่ลบเอเมนไหมครับพี่น้องเป็นไปได้ยังไงสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากจุดเดียวกันวันนี้ขอให้ท่านเชื่อในพระคุณพระเจ้าเชื่อในความรักของพระเจ้าจริงๆการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างดาดเดินด้วยเช่นเดียวกันผมอยากให้พี่น้องเชื่อจริงๆพี่น้องเชื่อไหมครับเชื่อวันนี้ใครที่รู้สึกว่าอยากเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า
ขอให้ท่านพึ่งพาในพระคุณพระเจ้าขอให้ท่านเชื่อว่าแม้แต่หญิงที่90ปีแล้วไม่มีประจำเดือนแล้วพระเจ้ายังเปิดครรภ์ได้เลยพระเจ้าทำได้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ในทางกลับกันก็คือพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งเห็นไหมครับพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งถ้านั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์หลายคนอธิษฐานบอกพระเจ้าอัศจรรย์ได้ไหมทำไมพระเจ้าไม่ทำสักทีหนึ่งคำถามก็คือว่าเราพยายามบังคับพระเจ้าให้ทำการอัศจรรย์ตามใจเราหรือเปล่าถ้าใช่มันก็เลยไม่เกิดคำถามคือว่าการอัศจรรย์นั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่อยากให้เกิดหรือเปล่าแม้ท่านไม่อธิษฐานมันก็เกิดในชีวิตท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อในพระคุณพระเจ้าเราเห็นการอัศจรรย์จริงๆใครเป็นโรคร้ายพระเจ้าจะรักษาท่านให้หายได้เอเมนไหมครับและในทางกลับกันพระเจ้าก็ให้เราได้รับการรักษาผ่านคุณหมอด้วยเช่นเดียวกันแต่ในหลายคนอาจจะมีความคิดที่เอียงไปนะครับหมอไม่ต้องไปหานะครับอธิษฐานอย่างเดียวผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมีความเชื่อแบบนั้นแต่ในทางกลับกันพระเจ้าก็ให้เราไปหาหมอด้วยเช่นเดียวกันขอให้เรานั้นสมดุลในความคิดจริงๆแต่ที่สำคัญขอให้พึ่งพาในพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือความแตกต่างของคนที่เป็นไทยกับคนที่เป็นทาสสามประการที่สามฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาเดิมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาใหม่ในข้อที่24พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไปบอกว่าข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่างสองอย่างมันคืออะไรพันธสัญญาสองอย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนายคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากาพี่น้องพอบรรยายมาถึงข้อ24นี่นะครับอาจารย์เปาโลบรรยายบอกว่าข้อความนี้เป็นอุปมาหมายความว่าอาจารย์เปาโลต้องการชี้เห็นว่าการยกตัวอย่างลูกทั้งสองคนของอับราฮัมขึ้นมากล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความจริงระหว่างหญิงทั้งสองคือฮากากับหญิงอีกคนหนึ่งก็คือซาราผู้เป็นมารดาของอิสอักซึ่งเป็นไทยเป็นภาพที่เล็งถึงพันธสัญญาสองอย่างก็คือพันธสัญญาแรกก็คือพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำไว้กับอับราฮัมนั่นเองพันธสัญญานี้ก็คือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำให้อับราฮัมเป็นบิดาของคนมากมายและเป็นพระพรของพระเจ้าจะไหลผ่านพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมไปสู่คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ปฐมกาลบทที่17ข้อ7ได้กล่าวบอกว่าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าก็คืออับราฮัมและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์พันธสัญญานิรันดร์หมายความว่าอะไรมันไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนิรันดร์เลยคือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของเจ้านี่คือพันธสัญญาแรกที่พระเจ้ากระทำไว้กับอับราฮัมเพื่อเป็นต้นหนอเพื่อเป็นต้นแรกที่จะอวยพรคนทั้งโลกนี่คือพันธสัญญาแรกเปรียบได้กับนางซาราซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงกระทำให้ผู้ที่พระเจ้านั้นสัญญาว่าจะสำเร็จโดยการทำให้นางซารานั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายคืออิสอัคหากการให้กำเนิดอิสอัคนั้นจึงเป็นการทำตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับอับราฮัมจริงๆส่วนพันธสัญญาที่สองหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนายก็คืออะไรครับบัญญัติ10ประการนั่นเองนี่คือพันธสัญญาที่2พันธสัญญาทั้ง2 อย่างนี้มาจากพระเจ้านะครับมาจากพระเจ้าและไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแต่อย่างไรเหตุที่ต้องมีพันธสัญญาที่2ตามมาเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นได้หักพันธสัญญาแรกที่พระเจ้าประทานมาให้ผ่านทางอับราฮัมพระเจ้าจึงต้องประทานพันธสัญญาที่2ผ่านโมเสสบนภูเขาซีนายไม่ใช่ให้มาเพื่อรับตามพระสัญญาหากประพฤติตามบัญญัตินั้นแต่เพื่อเตือนให้เขารู้ว่าคนอิสราเอลนั้นได้หลงเจนจากพันธสัญญาแรกของพระเจ้าที่ประทานให้ผ่านทางอับราฮัมและเพื่อเตือนให้เขารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าที่เขาต้องประพฤติตามหรือต้องดำเนินตามเพื่อเขาจะพบความจริงที่ว่าตัวเขาเองนั้นอ่อนแอและไม่สามารถกระทำตามพันธสัญญาได้และเขาจะได้นึกถึงและหวนคืนนึกถึงกลับมาถึงพันธสัญญาแรกที่ไม่ต้องพึ่งพากฎเกณฑ์อะไรเลยหรือไม่ต้องทำตามกำลังมนุษย์เลยเ
ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาแรกกับพันธสัญญาที่2ก็คือว่าพันธสัญญาแรกนั้นพระเจ้าเป็นผู้กระทําให้แต่พันธสัญญาที่2นั้นใครเป็นผู้กระทําครับมนุษย์เป็นผู้กระทําพี่น้องครับมันต่างกันจริงๆมันต่างกันจริงๆนี่คือความแตกต่างของผู้ที่อยู่ภายใต้พระคุณกับผู้ที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติพี่น้องครับวันนี้เราต้องกลับมาสู่พันธสัญญาแรกของพระเจ้าแต่ตอนนี้ปัญหาที่สําคัญก็คือว่าคนยิวนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขาต้องทำตามก่อนเขาจึงจะได้รับความรอดตามพระสัญญาแต่ความจริงแล้วเขาได้รับพันธสัญญาแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาการประพฤติใดๆเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจผิดนี้เองทำให้คนยิวมักพูดว่าตนเองเป็นบุตรของอับราฮัมจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้แต่เราเป็นบุตรทางเชื้อสายของอับราฮัมยังไงเราก็รอดยังไงเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าได้พี่น้องครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องพระเยซูจึงมาเตือนในมัทธิวบทที่3ข้อ8ถึง9บอกว่าเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้อย่าทึกทักเอาว่าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราสนใจการกลับใจที่มาจากภายในมากกว่าการประพฤติภายนอกการเป็นบุตรของอับราฮัมแท้นั้นไม่ได้มาจากพันธสัญญาเดิมคือการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่การเป็นบุตรของอับราฮัมนั้นต้องสำแดงให้เห็นผลถึงการกลับใจใหม่ต่างหากดังนั้นเองพี่น้องครับมันเป็นผลมาจากการรับพระคุณพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์คนยิวที่พึ่งพาธรรมบัญญัติแทนการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นบุตรแท้ของอับราฮัมเพราะเขากำลังพึ่งพาธรรมบัญญัติคนยิวสมัยนี้นะครับหรือคนยิวในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อมีคนที่ไม่ใช่คนยิวมาเชื่อพระเจ้าเขาจะบอกเลยเขาจะถามเลยบอกว่าเข้าสุนัตหรือยังถ้าไม่เข้าสุนัตจะไม่ได้เป็นลูกของอับราฮัมนั่นคือเขาเข้าใจผิดพยายามเอาผลักดันให้คนนั้นทำตามกฎเกณฑ์ประเพณีวัฒนธรรมเดิมของเขาก็คือเขาต้องเข้าสุนัตแต่นั่นเองนี่จึงเป็นสิ่งที่ขัดขวางกีดกั้นทำให้คนนั้นเชื่อพระเจ้าได้ยากพี่น้องครับการเข้าสุนัตผมอยากย้อนให้พี่น้องไปถึงอับราฮัมถามว่าอับราฮัมชอบทำก่อนเข้าสุนัตหรือเข้าสุนัตแล้วจึงชอบทำจริงๆแล้วชอบทำก่อนที่เข้าสุนัตแต่การเข้าสุนัตพระเจ้าบอกว่าขอให้เป็นเหมือนตราประทับเฉยๆทำเป็นเหมือนสัญลักษณ์ให้รู้เฉยๆว่าจริงๆแล้วคุณชอบทำแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าสุนัตแล้วจึงชอบทำจริงๆแล้วชอบทำแล้วจึงมาเข้าสุนัตเช่นเดียวกันกับตอนนี้พี่น้องครับเราไม่ต้องทำตามกฎบัญญัติเอเมนไหมครับแต่เรานั้นประพฤติตามพระคุณพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับอับราฮัมนั้นได้สมบูรณ์แบบแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าเยเรมีก็ได้พูดไว้เยเรมีบทที่31ข้อ31ถึง33พระยาเวห์ตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราให้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืนถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาที่เราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายแล้วเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราแต่นั่นเองความชอบธรรมที่แท้เกิดขึ้นจากข้างในนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ผ่านทางเยเรมีย์และสำเร็จผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะทางพระเยซูเราจึงมีส่วนร่วมในพันธสัญญาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถึงแม้เราไม่เป็นคนยิวแท้โดยกำเนิดแต่เราเป็นคนยิวแท้ตามพระสัญญาเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ได้มาลบล้างธรรมบัญญัติเลยแต่พระองค์มาทำให้สมบูรณ์ขึ้นต่างหากพระเยซูนั้นเป็นคนกลางระหว่างพันธสัญญาใหม่ระหว่างเรากับพระเจ้ามันในฮีบรูบทที่9ข้อ15เพราะเหตุนี้พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา
เพราะความตายที่เกิดขึ้นนั้นไถ่พวกเขาให้พ้นจากบรรดาการล่วงละเมิดที่เกิดภายใต้พันธสัญญาเดิมแล้วชัดเจนไหมครับดังนั้นเองพี่น้องหลายคนวันนี้ที่มาคริสตจักรเป็นครั้งแรกท่านไม่ต้องพึ่งพากฎบัญญัติอีกต่อไปเพียงแค่ท่านกลับใจพึ่งพาในพระคุณพระเจ้าแล้วท่านก็จะได้มีชีวิตใหม่เห็นพระพรพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านขอให้ท่านอธิษฐานเป็นการส่วนตัวและรับพระเจ้าเข้ามาในจิตใจพี่น้องให้เรายึดพระคุณพระเจ้าไว้เสมอๆเห็นไหมครับให้เรายึดพระคุณพระเจ้าไว้เสมอๆสุดท้ายประการที่4ให้เราตามมาด้วยกันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างคนที่พึ่งในธรรมบัญญัติกับอยู่ในพระคุณเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายประการที่4ฝ่ายนึงดําเนินชีวิตในมิติกายภาพแต่อีกฝ่ายนึงดําเนินชีวิตในมิติฝ่ายวิญญาณจิตก็คือในข้อ25ถึงข้อที่26ฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอาระเบียเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองขึ้นเป็นทาสอยู่ตอนต้นอาจารย์เปาโลได้ขยายความให้เราเข้าใจว่าฮากาหญิงทาสซึ่งเป็นมารดาของอิสมาอีลนั้นได้แก่ภูเขาซีนายซึ่งอยู่อาระเบียซึ่งปัจจุบันนี้คือประเทศอียิปต์จากนั้นก็ขยายความต่อไปเห็นภาพของความชัดเจนยิ่งขึ้นไปตอนปลายบอกว่าเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่คำว่าเล็งถึงในภาษาเดิมหมายความว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันก็คือยังเป็นทาสอยู่เปาโลต้องการบอกว่าภูเขาซีนายในอาระเบียนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันคำว่ากรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันนั้นในความหมายในตอนนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือคนยิวที่ไม่ยอมรับพระคุณพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเองก็คือยังพึ่งธรรมบัญญัติอยู่เปาโลจึงได้ชี้ให้เห็นว่าคนยิวในสมัยนั้นไม่ยอมรับพระเยซูฉะนั้นพวกยิวก็กลายเป็นทาสเช่นกันเพราะเขาพึ่งพาธรรมบัญญัติมากกว่าพึ่งพาพระคุณพระเจ้าแต่ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังในพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นลูกก็จะเป็นไทยในพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับความเชื่อในพระเยซูนี่แหละทำให้เราเป็นไทยและเรากลายเป็นบุตรของอับราฮัมข้อที่26กล่าวไปบอกว่าแต่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราเยรูซาเล็มเบื้องบนนั้นหมายถึงคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นชนชาติแท้ตามพระสัญญาไม่ใช่ตามกำลังของมนุษย์พี่น้องครับคริสตจักรของพระเยซูนั้นจึงเป็นผู้ที่รับการไถ่แล้วเราทั้งหลายนี่เป็นคนของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูบ้านแท้เราก็อยู่บนสวรรค์เอเมนไหมครับบ้านปัจจุบันที่อยู่บนโลกนี้เป็นเหมือนเต็นท์ก็คือว่าวันหนึ่งก็ต้องเก็บแล้วกลับไปเราต้องกลับมาบ้านของเราอยู่ดีลักษณะของคนที่เชื่อพึ่งในธรรมบัญญัตินะครับกับการเชื่อในพระคุณในพระเยซูคริสต์นั้นวิถีชีวิตจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิถีชีวิตจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่พึ่งพาธรรมบัญญัติวิถีชีวิตจะมองแต่เบื้องล่างแต่คนที่พึ่งพาพระคุณพระเจ้าวิถีชีวิตจะมองแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเอเมนไหมครับก็คือเยรูซาเล็มก็คือชีวิตดีชีวิตใหม่ในอนาคตพี่น้องครับผมอยากยกตัวอย่างคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นนิวตันเขาได้บอกว่ามีอยู่3สิ่งบนสวรรค์ที่เขาอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งสิ่งแรกประการที่1คือเขาจะพบคนมากมายที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบประการที่2คือเขาจะไม่ได้พบกับคนที่เขาคิดว่าจะได้พบที่นั่นประการที่3คือโดยพระคุณพระเจ้าเขาจะพบตัวเขาเองอยู่ที่นั่นด้วยเอเมนไหมครับนี่คือ3อย่างที่จะพบบนสวรรค์พี่น้องครับขอให้ท่านเชื่อว่าท่านจะพบตัวเองที่อยู่บนสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับให้เราเชื่อพึ่งในพระคุณพระเจ้าโดยการดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณในโลกปัจจุบันนี้และวันหนึ่งมันจะเป็นทางหลวงไปสู่ซิโยนหรือไปสู่สวรรคสถานได้นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้เชื่อในธรรมบัญญัติกับเชื่อในพระคุณพระเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นทาสฝ่ายหนึ่งเป็นไทยฝ่ายหนึ่งพึ่งกำลังของมนุษย์ฝ่ายหนึ่งนั้นทำตามพระสัญญาพระเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาเดิมแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นบุตรแห่งพันธสัญญาใหม่ฝ่ายหนึ่งดำเนินชีวิตตามมิติกายภาพอีกฝ่ายหนึ่งคือดำเนินชีวิตในพระวิญญาณพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณพระเจ้าพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับในกิจการบทที่15ข้อ8ถึง11พระผีได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขา
แต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ได้แบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันกับพวกเขาวันนี้เองในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราอย่าวางแอกที่หนักอึ้งตามกฎบัญญัติไว้บนคนอื่นๆเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องเล่าหนึ่งก่อนจะจบคำเทศนาในชั้นระวีศึกษาทุกวันอาทิตย์มีวันหนึ่งคุณครูก็ถามเด็กๆที่อยู่ในชั้นระวีศึกษาบอกว่าเด็กๆก็อายุประมาณนี้สามขวบสี่ขวบกำลังพูดก็เลยถามเด็กๆบอกว่าหนูรู้ไหมว่าแอกคืออะไรเด็กคนนึงก็ยกมือขึ้นมาทันทีเลยก็ตอบบอกว่าอ๋อแอกเหรอคะอาจารย์หนูเป็นคนอีสานบ้านนอกสิ่งที่หนูเห็นแอกเสมอคือว่าก็คือไอ้ตัวที่มันอยู่บนคอของวัวคอของควายนั่นเองมันก็ใส่บนคอพ่อแม่หรือคนพี่น้องที่อยู่ชาวอีสานมักจะทำการเกษตรกรรมสมัยนั้นนะครับผมเองก็เป็นลูกอีสานนะผมเองก็ขี่ควายขี่วัวมานะแล้วก็เห็นสภาพแบบนั้นว่าแล้วก็เอาแอกไปไว้บนคอแล้วมันหนักมากเลยนะคะอาจารย์คุณครูมันหนักมากเลยเพราะว่ามีแอกแบกไว้เสร็จปุ๊บแอกมันจะพ่วงกับอะไรครับรถลากหรือรถเลื่อนที่มันต้องลากไปลากไปวัวควายมันคงจะหนักหน้าดูเลยนี่คือแอกที่หนูคิดถึงนี่คือแอกที่หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณครูถามว่าคืออะไรเสร็จปุ๊บคุณครูก็ถามโอ้ดีมากเลยที่ตอบแบบนี้คุณครูก็ถามต่อไปบอกว่าแล้วใครรู้บ้างว่าอะไรคือแอกที่พระเจ้าวางไว้ให้กับคริสเตียนหรือวางไว้ให้กับผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าเงียบไปสักครู่หนึ่งอยู่ดีๆก็มีเด็กคนหนึ่งยกมือขึ้นมาตอบเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงก็ตอบบอกว่าคุณครูแอกที่พระเจ้าได้วางไว้บนชีวิตคริสเตียนก็คืออะไรรู้ไหมคะมันไม่ใช่เป็นเหมือนแอกไม่ใช่เป็นไม้ที่เหมือนกับเพื่อนคนนั้นตอบแต่แอกที่พระเยซูวางไว้บนของคริสเตียนก็คือแขนของพระองค์นั่นเองแขนของพระองค์ที่โอบบนบ่าของเราที่กอดเราไว้ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจเมื่อเราเผชิญความทุกข์เราไม่รู้สึกลำบากใจเลยที่เดินไปกับพระองค์เพราะพระองค์จะกอดเราเพราะพระองค์จะให้ความอบอุ่นแก่เรามันเป็นแอกที่ผ่อนคลายมันเป็นแอกที่ปลอดภัยและมันเป็นแอกที่มีกำลังใจเหลือเกินนี่คือพระคุณของพระเจ้านี่คือแอกที่พระเจ้าวางไว้บนคอของคริสเตียนพี่น้องครับวันนี้พระเยซูนั้นมีพระคุณต่อท่านพระองค์กำลังกอดท่านอยู่โดยพระคุณความรักของพระเจ้าแม้ว่าท่านจะทำผิดแม้ว่าท่านจะเดินผิดทำตามอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดแต่พระเจ้าก็ยังรักท่านพระเจ้าก็ยังอยากจะให้ท่านปลอดภัยพระเจ้ายังอยากให้ท่านนั้นรู้สึกว่าเดินผ่านไปได้ในสายทางแห่งพระคุณพระเจ้านี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติกับคนที่อยู่พึ่งพาพระคุณพระเจ้าคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติจะหนักหน่วงจะพ่ายแพ้จะรู้สึกกดดันจะรู้สึกบีบบังคับมีกฎเยอะเหลือเกินยุ่มยิ้มได้ไม่หมดทำไม่ไหวและเมื่อทำไม่ได้ก็รู้สึกฟ้องผิดตัวเองแต่คนที่อยู่ในเสรีภาพของพระเจ้าแอร์ของพระองค์นั้นก็เบาและพอเหมาะและก็ช่วยเหลือเราทั้งหลายหนุนใจเราทั้งหลายให้เดินไปในทางพระเจ้าให้เราอยู่ในร่มพระคุณพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าให้เราอยู่ภายใต้พระคุณพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ